รถแท็กซี่ก็บอกสงสัยมันหล่นข้างนอกตายแล้วก็มันไม่มีใครตอบกลับคุยกับโชเฟอร์แท็กซี่ก็คือแท็กซี่เขาบอกว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยรักคุณลุงรู้สึกว่าจะเป็นลายว่าพอหลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมีรปภ.นะเรียกรถเข้าไปที่บริษัทวัยรุ่นเลยขึ้นมาบนรถแล้วบอกว่าไปวัดไตรมิตรไปส่งวัดไตรมิตรปุ๊บได้ผู้ลิสที่สนครับผมตอนสายคุณลุงก็ดีใจมากแล้วก็รับอยู่ดีใจมากเลยจำเสียงได้เพราะนั้นเห็นท่านคุยเรื่องว่าอะไรคนนู้นอย่างนู้นอย่างนี้การไปซื้อของซื้ออะไรต้องได้จ่ายตังค์เพื่อเขาอยู่เรื่อยคุณลุงก็ว่ามีความมีน้ำใจมากจำได้แล้วรับเปล่าว่ารับคุณลุงจากไหนคุณลุงที่ซอย13ครับนราธิวาสครับขึ้นจากไหนฮะขึ้นมาจากไหนครับจำขึ้นจากนราธิวาส13เนี่ยไปลงที่ช่องนนทรีท่านไปกินกาแฟก่อนทีนี้ผมก็รับคนหลายช่วงซะเหลือเกินสุนทรสยามอย่างเวลามันนัดต่อไปวัดไตรมิตรหรืออะไรประมาณนั้นถ้าเจอนะผมว่าไม่เหลือแน่แน่กินแก้วนี่เขาถึงมอบกระเป๋านี่ให้ผมผมไปกล่าวขอบคุณเขาแล้วก็ตกตะลึงประมาณสัก10นาทีเจ้าของคงจะเป็นร้อนมากทำยังไงถึงจะให้เจ้าของเขาได้คืนนึกถึงพอดีครับสพ91เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากๆก็เลยโทรมาติดต่อน้องเขาในระยะนั้นพอดีเวลาประมาณเท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบแต่ทางที่นี่คงจะไม่จัดมาส่งพอรับเงินแล้วปุ๊บพี่คนไทยรีบเอามาส่งเลยเร็วๆเลยครับจะได้ติดต่อจะได้ประสานงานกันพรุ่งนี้จะมีม็อบมีอะไรพี่อันนั้นอย่างนั้นผมก็เลยรีบมาปิดไฟว่างส่งเพื่อสารเสียปิดไฟว่างวิ่งมาจากหมู่บ้านพิทักษ์ชาติก็มีบอกเมื่อก่อนนี้มีสติ๊กเกอร์ติดเอาไว้ก็น่าเกือบตรวจดูสิ่งของให้เรียบร้อยมาลงจากรถครับก็ได้พูดครับก็น่าตรวจสอบดูสิ่งของให้เรียบร้อยก่อนนะครับในบางครั้งบางทีพูดบ่อยๆบางทีมันก็ลืมอะไรประมาณนี้ก็อยากจะมีสติ๊กเกอร์ก็อยากจะติดเอาไว้ในหลังบอกนักอะไรให้ผู้โดยสารอ่านอะไรประมาณนี้ถึงจะสบายก็ผมอาจจะเป็นทุกข์ใจอยู่ก็ได้แต่ก็เลยไม่คิดอย่างไรก็เลยไม่คิดว่ามอบให้เจ้าตัวเราจะดีกว่ามากที่สุดความสุขเหล่านี้มันเล็กๆน้อยๆเอาที่ถึงเราไม่ได้อะไรซะเลยนี่ให้ประชาชนชาวโลกชาวไทยใครๆได้รู้จักเขาจะได้ยินดีกับเราเราจะได้ประทับใจไปตลอดกาลในความดีของเราผมก็เคยบวชแต่บวชไม่นานนะนั่นน่ะกลัวคุณพ่อลำบากกลัวพ่อทุกข์ใจกล้องนี้หนึ่งครับผมกล้องนี้ครับ